สวัสดีครับต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องบาวีลั่นทุ่งนะวันนี้พาทุกคนนะครับมาอยู่กับฟอร์ด 5,000 นะครับอาจารย์หลงนะครับวันนี้ติดผ่าน7มานะครับหลังจากที่ตรงนี้นะลงผ่าน3ไปนะครับนี่นะฮะมาใส่แปรด้วยผ่าน7นะครับโอ้ลงผ่าน3เสร็จนะมาไถด้วยผ่านเจนนะครับสบายๆเลยนี่นะฮะก่อนหน้านี้นะครับลงด้วยผ่าน3นะครับนี่นะฮะวันนี้มาซ้ำนะครับด้วยผ่าน7ไถ2รอบนะครับกับฟอร์ด 5,000 การหลงนะฮะบรรยากาศตอนเย็นๆนะครับนี่นะเข้าดีเลยนะครับลงผ่าน3ไปแล้วโอ้สบายสบายเลยประมาณ1ไร่กว่าๆนะตรงนี นะครับวิ่งไปแป๊บเดียวก็ถึงอีกฝั่งหนึ่งแล้วนะฮะเป็นที่ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะก็ก่อนหน้านี้ฝนไม่ตกลงมาเลยนะครับเราทำการรดน้ำนะครับตรงนี้รดน้ำเสร็จก็ลงด้วยผ่าน3แล้วมาแปรด้วยผ่าน7นะฮะไถ2รอบเลยนานนะครับพื้นที่ตรงนี้ไม่ได้ไถนะก็ประมาณสัก3ปีนะครั้งนี้ก็เอาเต็มที่เลยนะทั้งผ่าน3แล้วก็ผ่าน7นะบรรยากาศตอนเย็นๆนะใกล้มืดแล้วค่อนข้างร้อนนะครับวันนี้นี่นะถ้าเป็นช่วงหน้านี้นะก็หลายพื้นที่นะครับฝนก็ไม่ตกนะครับก็จะถ่ายยากหน่อยนะเพราะว่าดินก็จะแข็งนะครับแต่เราก็ระหว่างที่เรารอฝนเราก็จะทำการรดน้ำไปด้วยนะครับจนถ่ายได้นะนี่นะเพราะว่าเราไม่แน่ใจนะว่าเมื่อไหร่ฝนก็จะตกลงมาให้นะครับก็รดน้ำไปด้วยเลยผลสุดท้ายก็ได้ไถนะฮะ
แท้ด้วยผ่านเกณฑ์นะครับครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็พาทุกคนนะครับมาอยู่กับก่อหน้าพันนะครับอาจารย์หลงนะลงผ่านเจนนะครับก่อนหน้านี้ก็พื้นที่ตรงนี้นะครับลงผ่าน3ไว้ก่อนแล้วนะครับมาแปลด้วยผ่านเจนนะครับบรรยากาศตอนเย็นๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันในคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ